วัสดีครับท่านผู้ชม AS Play ขอนำท่านชมมาที่สนามตินสูรานนท์จังหวัดสงขลานะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีโวลีกครับนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายเกมระหว่างสงขลา FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับมาดู11คนแรกของเจ้าถิ่นก่อนนะครับในระบบ 4-3-3 ครับ BG ปทุมกันบ้านนะครับมาในระบบ 4-2-3-1 ครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นสงขลา FC อยู่ในชุดเสื้อแดงดำส่วนทางฝั่งของทีมเยือน BG ปทุมนั้นอยู่ในชุดขาวนะครับสัจจกรพันธ์ให้วรชิตวรชิตคืนจักรพันธ์แล้วเปลี่ยนออกมาทางด้านซ้ายว่างครับเอาครับอภิสิทธิ์ตั้งป้อมแล้วเปิดลูกนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือของสันติภาพเอาครับนัสรีคืนมาเอาเปิดไม่ดีเหมือนกันสิริวัฒน์และดีโอโก้โอ้โหลูกนี้เก็บตกจากความผิดพลาดนะครับของสิริวัฒน์และยิงข้ามคานออกไปดูครับโดนเพรสเข้ามานะครับแล้วก็เปิดไปติดกันเองครับบอลหลุดมาถึงเดโก้กดได้ซ้ายโอ้โหวิกเตอร์เปิดมาดิโอโก้เบิ้ลให้กับวรชิตออกบอลไปทางด้านขวาสันติภาพแล้วต่อให้วรชิตเอาครับสันติภาพอีกทีหนึ่งเปิดลูกนี้โด่งมาอิกซานโอ้โหจังหวะนี้โดนไม่เต็มเท้าครับบอลจากทางด้านขวานะครับเปิดมาโดยสันติภาพครับแล้วก็เลยไปที่สองหูคือบอลมันห่างไปไกลครับแล้วก็ต้องวิ่งไปยิงแล้วมันควบคุมทิศทางยากครับอิกซานจับบอลได้เอาครับฝากบอลมาให้กับดิโอโก้แล้วตัวเองวิ่งเติมขึ้นไปดิโอโก้เลือกเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้อิกซานตามมาแล้วแปะแล้วก็ลูกนี้1-0ครับเอาแล้วครับตอนนี้บีจีปทุมขึ้นนำจากอิกซานฟันดี้ครับจังหวะค่อนข้างเยือกเย็นทีเดียวครับอิกซานฟันดี้ครับค่อยๆเอาบอลลงแล้วก็เคาะเข้าไปครับนาทีที่11ครับดูภาพช้าครับบอลขึ้นทางด้านขวาครับเดโก้มองแล้วก็หยอดมาแล้วเนี่ยครับค่อยๆเอาบอลลงแล้วก็พักหนึ่งทีแล้วเลือกยิงเข้าไปครับออกมาปะทะกันแล้วก็เรียกว่าพอโดนอิกซานเข้าไปเสียจังหวะทั้งคู่นะครับพลาดกันเองนะครับสุดท้ายบอลมาตกเนี่ยตรงนี้ครับอิกซานพักแล้วก็ยิงเข้าไปครับเลือกออกซ้ายอภิสิทธิ์อาพิสิทธิ์จะไปต่อไหมเลือกเปิดเลยครับลูกนี้ฉลับมาอิกซานเดียวก็บอลมันจวนตัวไปหน่อยครับวรชิตวรชิตเปิดทิ้งมาให้กับทางเดียวก็ดึงจังหวะรอมาแล้วละไหลต่อให้กับวรชิตเปิดเข้ามาอิกซานโอ้โหบอลมันชนเสานอกออกครับโอ้โหจังหวะนี้เล่นกัน3คนครับสุดท้ายเป็นวรชิตเปิดให้กับอิกซานยิงแล้วก็บอลชนคอนเสาออกไปครับบอลเริ่มเนี่ยจากวรชิตนะครับมาที่เดโก้เดโก้กลับมาที่วรชิตแล้วก็อิกซานรออยู่โอ้โหธีรยุทธ์ยอดโดมาเฟลิเป้เอาลงเข้าซ้ายเข้าซ้ายไม่ยิงยังล็อกอยู่แล้วซ้ายลูกนี้ยอดมานาธานโอ้โหยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ครับเอาครับไหลขึ้นเฟลิเป้โอ้โหบอลมันสูงไปหน่อยแต่ยังไม่ออกนะครับมาเข้าทางของธีรวัฒน์ธีรวัฒน์ดูนีเปิดเข้ามาอีกทีนึงในกรอบเขตโทษเอาบอลลงได้ครับเฟลิเป้ตอกส้นให้ยศสวัสดิ์ซ้ายโอ้โหจนเสาซ้ำอีกทีนึงโอ้โหเป็นนาธานครับทำประตูตีเสมอให้กับสงขลา FC ในนาทีที่32โอ้โหสุดยอดครับบุกกดอยู่นานครับสงขลา FC เจ้าถิ่นครับแล้วก็ได้ประตูตีเสมอได้สำเร็จครับจากนาธานครับโอ้โหดูภาพช้าครับบอลเปิดจากซ้ายมาเด็ดหลุดมาถึงนาธานครับดีดมาแล้วก็ปั่นโดยยศวัฒน์บอลไปชนเสาแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับเป็นฟิลิเป้นะครับที่เอาบอลลงแล้วก็ตอกซ้อนให้กับยศวัฒน์ปั่นไม่มีผู้เล่นของ BG อยู่ตรงหน้าประตูเลยนะครับในจังหวะที่บอลชนเสาออกมาจ่อๆเลยครับลูกนี้เข้าไป 1-1 แล้วครับเอาครับบอลสวนขึ้นมานาธานกระดกมาต่อเอาครับบอลมาถึงธีรวัฒน์ธีรวัฒน์โยกตัดเข้ามาตรงกลางแล้วลองยิงลูกนี้เอ้าประเสริฐรับลูกโอ้โหตูนเยสต้องเตะทิ้งออกไปก่อนเพื่อความชัวร์นะครับบอชิตจักรพันธ์เปิดมาได้สวยเอาแล้วครับดิโอโก้ดิโอโก้เจอกับโนโต้กลับมาให้กับบอชิต
วรชิตเปิดมาลูกนี้เกี่ยวไม่ติดครับสารัตโอ้โหสอดขึ้นมาดีแล้วแล้ววรชิตนี่ก็ให้ช่องเลยนะครับแล้วพุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกนะครับสงขลา FC เจ้าถิ่นยังเสมอกับบีจีปทุมอยู่1ประตูต่อ1นะครับพิภูปล่อยบอลตกแล้วกระโดกต่อให้กับธีรยุทธด้านขวาเอาครับหลุดมาลูกนี้ล็อกแล้วเลือกเป้าไหนเลือกมาให้กับทางเฟลิเป้เฟลิเป้ยังไม่เปิดเฟลิเป้คืนกลับมาอภิภูขวายิงฉลับแหมถนัดซ้ายนะครับปกติให้บอลออกมาทางด้านขวาเอาแล้วครับนัสรีพาบอลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดลูกนี้นาธานแต่งแล้วลูกนี้หลบแหมแต่ล้ำหน้าโอ้โหเกือบโดนอีกครับทางฝั่งของ BG เดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าน่าจะล้ำนิดนึงครับทางด้านของนาธานครับบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายอภิสิทธิ์โยกตัดเข้ามาขวางเข้ามาตรงกลางวรชิตให้ดีโอโก้ยิงจิ้มโอ้โหลูกนี้ฉลับหรือเปล่าเอาครับจักรพันธ์เปิดลูกนี้เข้ามาลูกนี้มองอ้าวแล้ววรชิตเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับเอาละครับทางฝั่งของ BG ปทุมหนีไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อ BG ปทุมได้สำเร็จครับวรชิตครับดูครับลูกเปิดของจักรพันธ์ครับแล้ววิกเตอร์เช็ดมาแล้วแม่บอลตกตกเขาพอดีแล้วเท้าไวครับนี่ครับจังหวะแรกนี่จะยิงเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าบอลไปติดเท้าอีกเท้านึงครับแต่ว่ายังยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปครับคือเป็นบอลเบสิกดีอยู่แล้วนะครับเฟิร์สทัชลูกนี้บอลถึงยศวัตรได้เปิดยอดเข้าไปลูกนี้หลุดมานาธานแล้วก็ยิงโอ้โหแม่อุตส่าห์หลุดไปแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ผิดเหลี่ยมโอ้โหแตะหนีไป2คนเลยครับดูครับเพื่อนเบิ้ลมาให้เนี่ยสวยมากนะครับบอลจากยศวัตรครับตักเข้ากลางมาแล้วเหมือนสกัดไม่ค่อยดีครับวิกเตอร์แล้วก็ทางตูเยสเนี่ยมาช่วยอีกทีครับแต่ว่ายิงออกไปเองครับด้วยซ้ายของนาธานโดนบีบสูงแบบนี้นี่ถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะครับดิโอโก้บอลตกมาอีกซานฟานดีเลือกไหลออกมาทางด้านขวาให้กับสันติภาพมีดิโอโก้ตามไปไม่ให้ครับสันติภาพมาช่องนี้ดิโอโก้เปิดโดมเข้ามาแล้วก็ยิงลูกดี 3-1 เลยครับชวัฒน์วีรชาติโอ้โหเปิดก็สวยยิงก็สวยนะครับโอ้โหหัวจังหวะเดียวเลยครับชวัฒน์ครับยิงด้วยขวาเข้าไปครับนาทีที่65ครับดูครับบอลจากสันติภาพครับสวยครับเดโก้มองแล้วเปิดเลือกไปที่เสา2นะครับแล้วหัวจังหวะเดียวเลยครับโอ้ต้องชมครับเดโก้นี่ก็เปิดแม่นเหลือเกินนะครับขาตาเลยครับทางด้านของสันติภาพบุญเกลี้ยงนะครับดูช่องไหนครับเลือกออกมาทางด้านขวาให้สันติภาพกระดกบอลหลบมาได้เอาครับปล่อยให้เดียโก้เปิดมาลูกนี้โอ้โหโดนมงสกัดออกไปก่อนโดยสิริวัฒน์ครับดูจังหวะภาพช้าครับบอลเปิดของเดียโก้ครับแล้วบอลเนี่ยน่าจะโดนสิริวัฒน์ที่มงสกัดออกไปแต่ว่าไม่ได้ลูกแต่มุมครับ BG โอ้เฟลิเป้ยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษหาจังหวะเปิดธีรยุทธติดจะไปเองธีรยุทธยอดเข้ามาเข้ามือครับของทางประสิทธิ์พลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายได้เปิดด้วยซ้ายแต่ว่าไปเข้ามือของประสิทธิ์ครับและเล่นเร็วเลยครับเอาครับคราวนี้เป็นบอลของทีมเยือนบ้างครับเดียโก้โชว์สปีดขึ้นมาบ้างเดียโก้หลุดเข้ามาล็อกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหถามหน้าประตูผ่านหน้าประตูออกไปนะครับบอลมาถึงยศวัตรสายจะหยอดเข้าไปเปิดเลียดเข้ามานาธานทำชิ่งมาไกลลาดโอ้โหโดนเข้ามาบีบเร็วครับทำให้ยิงลูกนี้นี่ไม่มีหลักเปิดเข้ามาเสาแรกลูกนี้พยายามจะโหม่งไปครับอีกซานติดสุมัญญาล่วงลงไปไม่มีอะไรครับเกมเดินต่อ BG ย้ำมาทางขวาให้ชวัฒน์ได้เปิดเปิดด้วยซ้ายโด่งๆย้อยๆขึ้นไปบอลตกแล้วเอาครับตูนเยสเปิดเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1อีกซานฟานดี้ทำประตูที่2ของตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ BG ปทุมหนีห่างสงขลาไป 4-1 ดูครับลูกเปิดของชวัฒน์ครับบอลเนี่ยล้นไปแล้วนะครับออสการ์ไปเอาบอลลงครับแล้วพลาดครับบอลไปเข้าทางของตูเยสครับแล้วก็เปิดอัดเข้ามาแล้วอีกซานอยู่ตรงนั้นครับชาร์จเข้าไปนี่คือกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เลยนะครับสำหรับทางอีซานฟานดีพลาดครับออสการ์คาวสุดท้ายโดนลงโทษเลยครับ
สุมัญญาจะเข้าไปเอาครับหลุดมาได้สุมัญญาจิ้มมาให้กับเดียโก้เดียโก้หลุดเข้ามาแล้วลูกนี้น่ายิงติดบล็อกมาสวยไกลาดไกลาดฝากบอลเข้ามาเฟลิเป้ลองยิงลูกนี้โอ้โหเสียเสาไปแบบได้ลุ้นเลยครับหมุนตัวยิงด้วยขวาครับฟิลิเป้ครับนี่ครับค่อยๆลำเลียงบอลมาแล้วไกลาดเห็นช่องนะครับให้กับฟิลิเป้หมุน1ทีครับแล้วต้องยิงแล้วครับบอลเนี่ยค่อยๆหลายแล้วก็ออกไปครับประสิทธิ์เนี่ยพยายามจะเช็คแล้วครับเนี่ยบอลบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาที่สุมัญญาเปิดออกมาครับนาคินยอดเข้าไปได้มงอีสานโอ้โหเกือบทำแฮตทริกครับเฟลิเป้หลบมาก็ไม่ผ่านพีระพงพีระพงเลือกใครยกมาลูกนี้สุมัญญาไม่ทันครับอ้าวสันติภาพไม่มีใครเข้ามาเล่นเอง4นาทีหมดแล้วครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดจบเกมการแข่งขันครับBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับบุกมาเอาชนะสงขลา FC 4-1นะครับ